Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิษณุเผยสำนักพุทธไม่ได้นิ่งเฉยเรื่องเฉาวงการสงฆ์กำลังพิจารณานำกฎหมายเก่ามาใช้หรือเขียนใหม่ให้ดีกว่าเดิมแนะรอดูอาจมีเรื่องเงินทอนวัดคืนชีพอีกวันที่6พฤษภาคม2565นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีเรื่องอื้อเฉาในวงการสงฆ์ในขณะนี้หลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกเข้าหารือวันนี้5พฤษภาคม2565ว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ตนบังเอิญเจอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้คุยกันโดยถามว่านายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกำลังเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอยู่ทางสำนักพุทธจะว่าอย่างไรซึ่งทางผอ.สำนักพุทธก็รับว่าจะไปศึกษาเรื่องนี้ดูส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางสำนักพุทธสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างนั้นนายวิษณุระบุว่าเข้าใจว่าเขากำลังดำเนินการอยู่รอให้ทางสำนักพุทธเป็นคนพูดเองดีกว่าขณะที่เป็นห่วงว่าจะกลายเป็นโดมิโนลามไปในหลายๆวัดหรือไม่รองนายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับเป็นเรื่องน่าวิตกแต่จะทำอย่างไรเดี๋ยวลองคิดกันดูในปี2500เคยมีกฎหมายที่ระบุว่าพระที่ทำปาราชิกโดยเสพเมถุนกับผู้หญิงไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่ก็ตามถือว่ามีความผิดและผู้หญิงก็มีความผิดแต่ต่อมาเห็นควรให้ยกเลิกซึ่งปัจจุบันกฎหมายนี้ไม่มีแล้วต้องไปดูเหตุผลที่ยกเลิกและเรียกร้องให้มีกฎหมายลงโทษแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เคยมีมาแล้วแต่ยกเลิกไปแล้วสำหรับกรณีที่สังคมสงสัยว่าสำนักพุทธเหมือนไม่มีปฏิกิริยาต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ขณะนี้นายวิษณุตอบว่าเขาทำอยู่มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจสอบอยู่ขณะที่ประเด็นตอนนี้มีการลาสิกขาไปก่อนที่จะมีการถกเถียงว่าปาราชิกหรือไม่ทางสำนักพุทธกำลังประสานดำเนินการอยู่เพื่อให้เกิดหลักฐานรองรับไว้ในทะเบียนว่าปาราชิกไม่เช่นนั้นเวลาจะบวชอีกพระอื่นหรือวัดอื่นอาจไม่รู้นอกจากนี้ในเรื่องความเสื่อมในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นทางสำนักพุทธศาสนาจะสามารถเรียกศรัทธาจากประชาชนมาได้หรือไม่นั้นวิษณุกล่าวว่าต้องช่วยกันทั้งประเทศโดยสำนักพุทธอาจมีบทบาทมากหน่อยขอให้รวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนแล้วค่อยออกมาชี้แจงอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงปัญหาเรื่องของเงินทอนวัดยังคงมีอยู่หรือไม่นายวิษณุย้อนถามว่าคุณไม่รู้หรือผู้สื่อข่าวถามกลับว่ากรณีเงินทอนวัดยังมีอีกหรือโดยนายวิษณุเผยว่ารอดูอีกสักพักก็แล้วกันส่วนคำถามที่ว่าเป็นพระในกรุงเทพหรือไม่ได้คำตอบว่าไม่ทราบให้รอดูอีกหน่อยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ